ครับสวัสดีครับจากร้านนาฬิการาคาถูกนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากว่า G-Shock รุ่นที่มันไม่มีเม็ดมะยมเนี่ยมันปรับตั้งนาฬิกายังไงนะครับวันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับก็ตอนนี้นาฬิกาตรงนี้มันจะเขียนว่า Headset ก็คือ Handset นะครับแต่เราต้องปรับตัวที่เป็นดิจิตอลก่อนนะครับก่อนที่จะปรับ Handset เพราะว่ามันจะไม่ตรงกันนะครับขั้นตอนการปรับอย่างแรกก็คือเลื่อนไปที่วันที่ครับเลื่อนไปที่วันที่วันที่หรือว่าวันก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มขวาบนแช่ไว้นะครับจนมันกระพริบนะครับได้แล้วครับแล้วก็เรากดปุ่มซ้ายล่างครับที่เป็นโหมดนะครับเพื่อเลื่อนหาตำแหน่งที่เราต้องการปรับได้แล้วทีนี้เราก็ดูเวลาประมาณ9:15นะครับ9:15ตอนนี้ผมปรับไว้ตรงแล้วหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มขวาบนอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปปรับตัวแฮนด์นะครับด้วยการกดให้ตรงนี้ไปอยู่ที่แฮนด์เซตนะครับจากนั้นก็กดปุ่มขวาบนแช่ไว้จนกว่ามันจะกระพริบนะครับได้ละหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มนี้แช่ไว้เพื่อที่จะปรับเข็มครับไปตามเวลาที่เราต้องการนะครับก็คือ9:16วิธีการปรับวันที่และนาฬิกาปลุกก็มีรูปแบบคล้ายกันนะครับก็คือกดแช่ตรงปุ่ม reverse นะครับซึ่งรุ่นต่างๆก็จะมีวิธีการปรับไม่เหมือนกันลองกดแช่ตามปุ่มขวาบนและปุ่มขวาล่างดูนะครับ9:00แล้วก็ปรับให้เป็น15:0016:00แล้วโอเคได้แล้วครับขอบคุณมากครับ